สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเครียดกับข่าวสารบ้านเมืองมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยพยายามหาอะไรที่มาทำที่ช่วยให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนั่นก็คือการมาแกะของเล่นนะคะวันนี้มีของเล่นอยู่2ถุงค่ะแต่ว่าก็จะเป็นของ2ถุงเนี่ยจะเป็น2ถุงที่เป็นเซตนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะถุงแรกค่ะนะถ้าดูอย่างนี้ก็คือก็จะน่าจะเป็นของเล่นที่มาจากแบบโซนต่างประเทศแหละโซนจีนโซนอะไรเงี้ยเพราะดูจากการแพ็คเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรจุ๊บเห็นสีทายได้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรตัวนี้คือขบวนการเต่านินจาค่ะจะสังเกตว่าที่ผ่านมาที่เห็นมาทั้งหมดเลยจะเห็นว่าดิบะดิบะจะไม่เคยซื้อที่เป็นเซ็ตของขบวนการเต่านินจาเลยนะคะแล้วเราก็ถ้าเห็นของเล่นของดิบก็จะรู้ว่าดิบไม่ใช่สายของซูเปอร์ฮีโร่สักเท่าไหร่นะคะนิยมชอบหรือว่า อยากจะได้ในส่วนของสายซูเปอร์ฮีโร่นะคะแต่ว่าสาเหตุที่ไปเห็นตัวนี้แล้วก็รู้สึกอยากได้ขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าตอนที่เรายังเด็กเนาะแล้วก็ยายของเราอ่ะอยู่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะก็มีการตอนนั้นเรื่องเต่านินจากำลังดังสมัยที่เรายังเด็กก็ประมาณสักโอ้นานมากเลยประมาณสักเกือบ30ปีได้แล้วอะค่ะแล้วก็เรื่องเต่านินจาเนี่ยมันก็กำลังดังทีนี้ยายก็เลยซื้อไอ้ตัวโมเดลเนี่ยนินจาเต่ามาให้นะคะซึ่งลักษณะเนี่ยมันก็จะแบบคล้ายกับแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันจะดีกว่านี้แหละพลาสติกมันก็จะไม่กองแกงแบบนี้แหละนะคะและทีนี้พอเราย้ายบ้านเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ทำของเล่นเนี่ยหายไปพอทำของเล่นหายไปก็ไม่ได้นึกถึงมันอีกเลยจนมาเจออีเซตนี้แล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันเดจาวูแล้วทำให้เราเนี่ยคิดถึงความทรงจำในวัยเด็กนะคะตัวสีแดงนี่ก็คือลาฟาเอลนะคะแล้วก็เซตนี้จะประมาณเป็นของจีนนะคะไม่ได้พลาสติกไม่ได้ดูแบบดีมากมายนะก็จะมีความกองแกงอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องของความทรงจำได้เนาะมันก็บางทีเรื่องของแบบว่าราคาหรือว่าคุณสมบัติมันก็ไม่สำคัญเท่ากับมันทำให้เรานึกถึงสมัยตอนที่เราเป็นเด็กได้นะคะตัวนี้ตัวสีม่วงนะคะมันก็คือโดนาเทโลนะคะถ้าใครแบบเป็นยุคเดียวกับดิบะวัยเดียวกับดิบะก็จะแบบเฮ้ยใช่เลยนะคะมันก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นการ์ตูนที่มันฮิตแล้วมันก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในสมัยนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวอุ้ยตกใจนะคะเป็นเรื่องราวของเต่าที่มันเป็นเต่าธรรมดาแหละแต่ว่ามันอยู่ในท่อน้ำแล้วก็มีคนทิ้งสารเคมีไปนะคะแล้วมันก็เป็นเต่าเหมือนเต่าทดลองนะคะสีฟ้าลิโอนาร์โดเนาะนะคะก็ไม่ได้เรียกว่าก็สมราคาแหละนี่ทำไมตัวนี้สีมันไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็เซตละ200หรือ300โดยประมาณนะคะสีม่วงเอ้ยนี่คือสีส้มเนื้อไมเคิลไอเจโรนะคะก็ประมาณนี้นี่คือเซตแรกของเราในวันนี้นะคะมันเซตนี้มันจะมีหลายตัวมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะไมเคิลไอเจโรเป็นตะบองนะคะอาวุธมันจะไม่เหมือนกันมันก็เป็นเต่าที่อีหนูอ่ะหนูก็คืออาจารย์มันน่ะเก็บมาเลี้ยงนะคะแล้วก็มีการแบบว่าอันนี้เป็นผู้ต่อสู้เหรอนะคะมีอันนี้ด้วยอะไรนี่คืออะไรอ่ะกระบองเหรอนะคะอ่ะเดี๋ยวมาวางตรงนี้ไหมจะได้สวยๆนะคะอ่ะลองมาวางตรงนี้ดูสิจะสวยขึ้นไหมนะเมื่อมองในมุมท็อปวิวดึงดึงตัวมันก็จะตั้งได้นะตั้งได้เลยแหละก็ตั้งได้ปกติแหละนะคะขาก็move ได้ปกติก็จัดถ้าจัดในโพสิชันที่มันเหมาะสมมันก็จะยืนได้แหละแต่ถ้าจัดแล้วมันไม่เหมาะสมมันก็ไม่บาลานซ์มันก็ยืนไม่ได้ก็แค่นั้นแหละนะคะและสุดท้ายก็คือหนูอาจารย์หนูของเราก็น่ารักดีนะคะก็แบบเหมาะสำหรับเด็กๆเนาะแต่ถ้าสมมติว่า
อันนี้ถ้าไม่แบบมีเรื่องราวในวัยเด็กถ้าดูแล้วมันไม่ได้คิดถึงตอนเด็กก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะคะแต่ดูแล้วมันนึกถึงตอนเด็กที่ทําหายไปเนอะนึกถึงเอ้ยย้ายบ้านแล้วอีเซตนี้มันไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนาะคิดถึงมันจังเลยนะคะก็เลยซื้อมาฟืนะคะแล้วก็ตรงนี้ Michelangelo นะคะที่เราดูว่ามีนิสัยคาแรคเตอร์ที่กวนๆหน่อยโอเคสวยมากเลยนะคะนะคะอันนี้คือเซตแรกของวันนี้นะคะหวังว่าคงจะช่วยให้เพื่อนๆแบบหายเครียดกับข่าวสารบ้านเมืองได้ว้าวสู้กันเองเอาไปเก็บลำดับต่อมาคือกล่องนี้ค่ะกล่องนี้อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่รอคอยมานะคะรอคอยเธอมาเส้นนานโหร้องเพี้ยนจริงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการรอคอยนะคะก็เป็นหนึ่งอันที่ใช้คำว่าสิ้นสุดการรอคอยได้เลยท่านท่านแทนท่านท่านแทนอยู่ในซองสีน้ำตาลมาดูซิว่าคืออะไรนะคะไข่4ใบตั้งอยู่บนโต๊ะไข่4ใบนะคะดูอย่างนี้น่าจะรู้แล้วล่ะว่าคืออะไรนะคะมันก็คือหนึ่งในคอลเลกชันที่เรารอมาแสนนานอันนี้ก็ถ้าดูจากสีแล้วก็ดูจากเฉดสีแล้วก็น่าจะรู้นะคะมันก็คือรีทีนั่นเองนะคะแกะดีๆเพราะว่าเราต้องเก็บไข่ไว้ด้วยนี่ไข่เก็บไว้หมดเลยนะไม่เคยทิ้งเลยนะเราค่อยๆแกะสวยไหมเอาจริงๆอ่ะในความเป็นกาชาปองของ ET มันออกมาไม่ค่อยบ่อยหรอกนะคะแต่ว่าพอออกมามันก็อดไม่ได้ที่จะทำให้เราจะต้องซื้อนะคะอย่างเรื่องที่บอกว่าสาเหตุของการสะสมกาชาปองมันก็เริ่มมาจากเรื่องของ ET แหละที่เราอยากได้ในตอนที่เป็นวัยเด็กแล้วด้วยฐานะที่ยากจนแล้วมันทำให้เราไม่สามารถที่จะซื้อมาตอบสนองได้ก็คือตัวเดียวนะในวัยเด็กมันก็เลยทำให้เราเห็น ET ไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวแรกแล้วตรงนี้สายมันตีที่ไหนเอาโทรศัพท์อ๋อตกใจหมดโทรศัพท์หายไปไหนนะคะก็จะเป็น ET ที่โทรไปแจ้ง1668นะคะว่าโอ้ยช่วยฉันด้วยนะคะไม่ใช่อย่าอย่ามั่วนะคะอ่ะ ET โทรศัพท์นี่อยู่ตรงนี้นี่สวยไหมสวยมากเลยตัวนี้มันจะวัสดุมันจะคล้ายๆกับเซตเดิมที่เป็นกาชาปองที่เป็นเซตแรกที่เราเคยเก็บมานะคะแต่มันจะมีความซอฟต์มากกว่าไอตัวเซตแรกเซตแรกมันจะมีความแข็งมากกว่าอันนี้จะมีความซอฟต์มากกว่าถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้ก็ชอบเซตนี้มากกว่านะมันดูแบบมีความใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าเซตแรกเซตแรกมันก็ยังดูเป็นกาชาปองอยู่ใบปิดก็ต้องเก็บนะอย่าทิ้งนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนกอดกับคนนะคะอันนี้จะดูแบบมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่มากกว่าตัวของเซตที่แล้วเนาะแต่ไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันเป๊ะเลยมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะถ้ารวมไอ้ยานอวกาศด้วยก็เป็น5เนาะเดี๋ยวเราประกอบให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นโอ้ยเพื่อนรักฉันต้องจากเธอไปแล้วอันนี้หัว ET เจใช่ไหมใช่สิหุยซึ้งอ่ะดูแล้วสวยงามมากเลยวิสวยอ่ะชอบอ่ะนะคะก็จะเป็น ET กอดกับเพื่อนเริฟนะคะตัวที่4ของเซตตัวที่3ของเซตนี้ค่ะจึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นตัวอะไรเนาะนะคะก็เป็นใน ET แหละเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันจะเป็น ET แบบไหนเนี่ยโอ้ ET เอาผ้าคลุมปิกาปูนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะ
โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเวลาแบบได้อีทีมาจะรู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกภูมิใจยิ่งถ้ามันเป็นแบบเซตตัวเนี้ยเซตที่มันเป็นกาชานะเซตที่มันเป็นกาชาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันฟืบใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยดิเอาใหม่ดูใหม่สิอ๋อต้องเอามือขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เนาะมือขึ้นไปข้างบนชิปเอฟเอฟใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วดูพี่เล็กพี่ลั่นไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆประกอบกันโอเคอ่ะอันเนี้ยใช่มีก็อยู่แค่สองมือก็ยังประกอบไม่ได้อีกนะอ่ะนะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อกับหัวของ ET ปุ๊บลักษณะเหมือนแบบเป็นผ้าคลุมนะแล้วก็ใส่รองเท้าให้ ET ด้วยปลอมตัวเป็นคนไงสมัยก่อนมันก็อยู่ยากเนอะถ้าเราแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็มาปลอมตัวเป็นคนกันอันนี้ถูกเนี่ยไม่ถูกอีกแล้วเหรอไม่ถูกตลอดเลยมันมีอยู่สองอันแค่นี้ก็ยังอุตส่าห์จะใส่ผิดยังมีถ้าสมมติว่าแบบ YouTube ใครมีกลิ่นเนาะจะเห็นได้กลิ่นเลยว่ามันยังมีกลิ่นใหม่ๆอยู่เนาะอุ้ยสวยมากเลยลำดับที่3เอ้ยทำไมเป็นอะไรต้องนับเลขผิดตลอดอันที่4นะคะอันสุดท้ายมันจะเป็นมาในยานกลมๆเนาะแล้วก็เหมือนกับข้างในยานมันจะมีอีทีไหมอ๋อมีนะคะก็คือยานก็คือถือว่าเป็นแบบ1ในสแตนที่ใช้วางอีทีเสร็จแล้วก็จะมีตัวอีทีขึ้นมาอยู่ข้างบนยานเอาอีทีขึ้นไปวางข้างบนยานจุ๊บนะคะแล้วก็ใส่แขนให้น้องอีทีด้วยแบบนี้ใส่เขนแบบไหนล่ะไปดูอีกทีหนึ่งอ๋อแขนด้านนี้มันจะลงด้านล่างแขนด้านนี้จะลงข้างล่างลงข้างล่างวางไว้และแขนอันนี้ก็จะยกขึ้นอุ้ยมีนิ้วสีเหลืองด้วยอ่ะอีทีแบบต้องนิ้วเป็นไฟเนาะแล้วก็นิ้วสีเหลืองใส่ไปก่อนแล้วค่อยไปวางเสร็จแล้วก็มาประกอบที่ยานนะคะโอ้ยยานชิ้นส่วนย่อยเยอะมากเลยอย่าลิอาจหายเลยอุ้ยแล้วประกอบไงเนี่ยเฮ้ยยานทำยังไงขาก่อนเนาะขาใช่ป่ะขาตรงนี้คือขาป่ะหุยแล้วประกอบยานไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนมันมีโน้ตฮาวมีวิธีการประกอบป่ะโอเคมีวิธีตรงนี้นะคะมันจะมีวิธีการประกอบบอกว่าเราจะต้องประกอบอย่างไรตรงนี้ให้เราใส่กลวยอย่างนี้ไปทั้งหมด8อันอ่ะใส่กลวยเงี้ยไป8อันซึ่งกลวยอ่ะมันจะมีที่ความตลกก็คือไอ้รูเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันเลยโหนะคะทั้งที่ออกมามันเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวเดือยของมันน่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะใส่กลวยไป8อันนะคะดูมีกิมมิกดูมีความลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็แต่มันก็ดีนะมันทำให้เราแบบประกอบไม่ผิดด้านเนาะแต่ว่าใครจะประกอบผิดด้านก็คงดูแบบตลกนะโอเคจบอันนี้ก็คือตัวที่อยู่รอบๆนะคะแล้วก็เอามาใส่ขาใส่ถูกป่ะเนี่ยขาใส่ยังไงอ่ะขาเดี๋ยวขอดูใบเอาใหม่อีกรอบนึงขาก็ใส่ไปตรงนี้แหละก็ใช่ไงแต่ทำไมมันดูแบบมันไม่ค่อยลงอ่ะหรือมันแค่นี้มันใส่อาจจะใส่แค่นี้ก็ได้อาจจะแบบแย่ไปแค่นี้แหละคงแย่ไปแค่นี้แหละนะคะแล้วก็ใส่ไปโอเคเราก็จะได้ ET วิญญาณอวกาศตัวนี้นะคะเป็นยังไงน่ารักไหมน่ารักนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเซตของ ET ที่เป็นแบบ correction ใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวของทาคาคือของทาคาราทอยอาร์ตนะคะ
ก็จะเป็นเซต ET 4ตัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันทีละตัวกันนะคะก็จะมีตัวนี้เนาะ ET กอดเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเป็น ET ที่แบบอยู่บนยานอวกาศเอ๊ะทำไมปากมันสีหรือว่ามันจงใจนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ ET โทรศัพท์นะคะ ET โทรศัพท์แล้วก็ ET ปิกาบูนะคะสำหรับเซตในวันนี้นะคะก็จะมีนี่ET นะคะตัวของ ET ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวในเซตนี่ฟลูโหยน่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะมีเซตอันอีกเซตหนึ่งเป็นเซตเหมือนกันวันนี้จะมีของเซตทั้งหมด2เซตนะคะก็จะเป็นเซตของเต่านินจานะคะของเล่นในวัยเด็กของเรานะคะกับท่านอาจารย์หนูนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผลประกอบการของอาทิตย์นี้นะคะอันบ็อกของอาทิตย์นี้ค่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้และเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับคนที่ชื่นชอบในส่วนของของเล่นโมเดลแล้วก็ฟิกเกอร์กาชาปองต่างๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ